ราจะมาในแบบพิเศษนิดนึงนะครับวันนี้เราอยู่ใน BMW ของพี่ชายผมครับพี่แฮกของเรานั่นเองจากเราเอารถเขามาใช้เราก็ต้องดูแลรถของพี่ชายผมสักนิดนึงนะครับโดยที่เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้า BM ของเขาเนี่ยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับที่โมชั่นกาลาดนะครับก็ไม่ไกลจากตัวร้านเขาสักเท่าไหร่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเข้าทีมนิดนึงครับจะพาเพื่อนๆไปดูการแต่ง BMW นะครับ E36 นะครับจากทางกาลาดยูนิคด้วยเป็นครั้งแรกที่เรามีรถกองหรูหราขนาดนี้ช่วงนี้อาจจะได้เอารถพี่ชายผมมาขับบ่อยนิดนึงครับตัวเขาเองก็ไม่ค่อยว่างกำลังวุ่นอยู่เราก็ถือโอกาสเอาเจ้า BM คันนี้มาดูแลซึ่งพี่ชายผมเนี่ยก็เป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะมาขับรถยุโรปก็ยังชื่นชอบในรถแต่งสักนิดนึงคือมี BM แล้วใช่ไหม E36 ก็เอาไปทำสแตนเลยสเตียเลยพอเอาตัวใหม่มา320D คันนี้มาก็เอาไปแต่งเองนี่ใส่ล้อลูติฟอร์มแลปสติ๊กเกอร์ดำซะโอ้โหนี่เราถึงแล้วใกล้แค่เอื้อมก็วันนี้เราก็เอารถพี่ชายของผมนะครับ BMW 320D มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วครั้งนี้เราก็เลือกใช้น้ำมันเครื่องจาก Exol นะครับ Optima C3 LSX 5W40 ก็เป็นน้ำมันจากประเทศอังกฤษนะครับก็ผ่านมาตรฐานจากแบรนด์รถยนต์ชั้นนำนะครับหลายแบรนด์อย่าง BMW Mercedes-Benz Porsche รวมถึง Ford นะครับตัว5ลิตรนี้อยู่ประมาณ 1,550 บาทก็ใช้ได้ประมาณ 10,000 กิโลนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับจากแบรนด์สัญชาติอังกฤษใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่เพจชินซิรินะครับผมแต่ผมก็จะขึ้นเพจไว้ให้ตรงนี้ก็ลองไปสอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือทางเพจดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เราให้ทางโมชั่นกาลาดดูแล 320D ลำนี้กันดีกว่าไปเจ้าดำดุขึ้นไปแล้วไงที่นี่หรูหราหล่อเหลาคันนู้นก็โรตีฟอร์มนะนี่ก็โรตีฟอร์มพี่ชายฉันแอบซิ่งเราไม่ต้องซื้อบิมเมอร์แล้วมีบิมเมอร์ให้ใช้แล้วนี่ดีเซลด้วยไงที่นี่ก็คันนี้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็เช็ครถคันนี้สักนิดสักหน่อยครับว่ามีอะไรต้องเตรียมเปลี่ยนบ้างแน่ๆแล้วคันนี้เบรกครับน่าได้สักพักหนึ่งแล้วก็ฝาหม้อน้ำนี่เขาก็เติมเช็คน้ำให้นะครับเราซ้อมไหมครับซ้อมเซอร์วิสบิมเมอร์ไว้ก่อนเพื่อหาทัวริ่งมาเป็นรถกองสักคันนะที่อู่ตอนนี้รับบริการอะไรบ้างครับเซอร์วิสอะไรบ้างโมชั่นนะครับจะรับบริการมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเซอร์วิสต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกขายของแต่งต่างๆอย่างเช่นล้อนิวสปีดเบรกสต็อปเทคผ้าเบรก EBC หรือการจูนรถหรือเซอร์วิสต่างๆเรารับหมดเลยนะครับแล้วที่นี่ก็คือหลักๆจะเน้นแต่ยุโรปหมดเลยครับทั้งหมดทุกอย่างเลยที่เป็นยุโรปอันนี้แน่ๆแล้วเห็นมีซิโลโคกลางเซอร์วิสอยู่มี TTS ครับตอนนี้ก็เป็นรถกอล์ฟ R ก็หลักๆที่นี่ก็จะทำ Audi Volkswagen BMW อ๋อก็คือสั่งของแต่งสั่งของแต่งได้ครับนี่คันนี้ใส่โรตีฟอร์มด้วยนะคันนี้โมดิฟายสเต็ปไหนครับเนี่ยคันนี้เป็นสเต็ป3ครับก็คือเปลี่ยนเทอร์โบแล้วช่วงนี้ยูโรเขาแต่งซิ่งกันนะครับคือพูดง่ายๆรถยุโรปไม่แพ้รถซิ่งญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ครับ
ันนี้สเตจ3สเตจ3อย่างพวกโฟกัสนี่มันกี่แรงม้าครับคันนี้เคยได้520ครับ520เหรอใช่โอ้กับบอดี้เล็กๆกระปิดเดียวแค่นี้นะใช่ครับแล้วเคยลองเวลาที่สนามไหมครับคันนี้ยังครับคันนี้ยังใช่ไหมไม่ได้ลองสนามแต่ที่พีคๆเลยคือคันนี้คันนี้ใช่ไหมครับคันนี้เป็นยังไงบ้างครับสเตจ50แรงม้าครับเดี๋ยวก่อนนะ550เหลือเนี่ยใช่ครับโอ้แล้วเวลาสนามเคยลองไหมครับสำหรับวันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันครับสนามอ๋อก็คือแค่จูนวัดไดโน่แรงม้าเฉยโอเคก็เดี๋ยวไว้วันหลังว่างๆจะพาเพื่อนๆนะมารีวิวรถยุโรปบ้างนะได้ครับมาดูสายยุโรปจากตามโมชั่นก็ได้ครับก็ดูทางเพจนะนะเพจโมชั่นกาลาพีเคครับก็จะมีผลงานของทางร้านเดี๋ยวถ้าตอนนี้ใครมีรถยุโรปอยู่สนใจอยากจะให้ที่นี่เซอร์วิสก็เข้ามาได้ทักทายในเพจได้ได้ด่วนแลมินทาครับอยู่หลังเดอะวอล์กนะครับโอเคไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เซอร์วิสเจ้า BM ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากทาง Excel ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ชายผมก็ได้น้ำมันเครื่องดีๆไปใส่ใน BM ของเขานะครับก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยครับอีก 10,000 กิโลลื่นขึ้นใช้รถกองเป็น BMW แล้วใช่ไหมวันนี้ในแบบเราก็ต้องเป็น BMW แน่นอนก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่กราดยูนิคนะครับกราดยูนิคก็ขึ้นชื่อเรื่องการทำรถไวบอดี้ปกติ BMW เขาก็จะทำแบบสไตล์แบบ M ก็คือทุกอย่างจะต้องตรงรุ่นนะครับแต่ว่าที่นี่เขามีการแหวกแนวคือทำไวบอดี้คิดเองโดยคนไทยครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องคนกันดีกว่าโย่โบลี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรากลับมาเจออีกแล้วจริงๆเราเตะบอลกันทุกอาทิตย์เจอกันจนเบื่อแล้ววันนี้เราก็จะมาดูโปรเจกต์ BM E36 ของพลนะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันเราขอทัวร์ที่อู่นิดนึงแต่นี้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ครับลำนี้หล่อมากตอนเข้ามาคันนี้เป็น 240Z ครับก็ทำมาสักพักแล้วแหละแล้วก็เพิ่งกลับมาจากร้านสีกับร้านเครื่องแต่คันนี้เป็นเครื่อง SR ยังไม่ได้ทำภายในแล้วก็จะไปต่อถุงลมต่อก็คือเป็นถุงลมอันนี้ยังไม่ได้ใส่ในสภาพนี้คือถุงลมตัวนี้มันสามารถขึ้นลงได้แต่ต้องเสียบสายลมอ๋อมันยังไม่สามารถปรับเองได้คือคันนี้เป็นคัสตอมแล้วแต่ตามใจเราเลยเจ้าของรถก็สองจิตสองใจอยู่ว่าจะทำเดิมดีไหม เพราะว่ารถมันเขาก็หายากคันนี้มันทะเบียนแท้ด้วยครับเอาเหรอโอ้เขาก็หายากแต่พอดีด้วยสภาพรถที่ได้มามันก็จะทำกับเดิมมันก็ยากเราก็เลยแนะนำไปทางคัสตอมซึ่งเจ้าของเขาเอาเมืองนอกเนี่ยอย่างอเมริกาเราเห็นสไตล์เนี่ยค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าในไทยก็น่าจะคันนี้นี่แหละที่กล้าลงมือฟิลคัสตอมไวบอดี้แต่ด้วยเครื่องนี่คันนี้พอลลี่บอกว่ามาเป็น NR อยู่แล้วผมชอบฟิลประมาณนี้แบบทำตามใจฉันน่ะหล่อนะหล่อก็เป็น W Work CR แล้วก็ดูแล้วชุดที่เปลี่ยนทั้งหมดก็มีลิ้นใช่ไหมก็คือกันชนหน้าทั้งอันกันชนหน้าเราก็คือใช่มันก็เนี่ยใหม่กันชนหน้ามันเลยอ๋อทำมาทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีลิ้นเสริมนี่นะก็คือยกกันชนเลยว่าง่ายกันชนหน้ามีลิ้นเสริมแล้วก็มีโป่งโป่งหน้าโป่งหลังแล้วก็ตูดเป็ดแค่นั้นเลยพอไล่เก็บภายในทำโลบาร์ทำอะไรแล้วก็ค่อยลอกฟิล์มเปลี่ยนฟิล์มทำกระจกพูดง่ายเก็บเยอะรอคอมพิวต์อ่ะตอนนี้มันยังไม่คอมพิวต์แต่คือรับรองเลยรอบเนี้ยถ้าเสร็จออกมาหล่อแน่เอาจริงผมเป็นคนชอบฟิลประมาณนี้แบบทำมากกว่ารถเดิมมากกว่ารถเดิมๆแล้วได้ข่าวลุงพลออกรถใหม่อ่ะออกเพิ่งออกจากโชว์รูมไหนพาไปดูรถคร่าวๆหน่อยสิจ๊ะลุงพลเราได้รถมาใหม่แล้วนี่เป็นไงช่วงนี้ก็พอดีรุ่นน้องแบ่งมาให้ใช้ครับก็เป็น3ประตูนี่แหละสีเหลืองภายในเหลืองเครื่อง B16
แล้วก็มีสลูปก็ครบๆเลยเดิมคือได้มาก็น้องมันทำมาสภาพนี้ไว้อยู่แล้วเนาะใช่ๆตอนนี้ได้ข่าวว่าไอ้ภายในเหลืองเนี่ยโคตรแพงคราวนี้รู้สึกว่าครบยันคู่มือเลยมั้งใช่ไหมใช่ๆมียันคู่มือแล้วตั้งแต่ที่ใช้มาถึงอาทิตย์ยังครับยังเลยผมเพิ่งไปเอามาวันพฤหัสผมก็ใช้วันศุกร์วันศุกร์กับวันนี้พอดีเสาร์อาทิตย์ผมไม่อยู่ใช่ก็ขับแค่ไปก็กลับคอนโดนี่แหละมันก็ขับปกติเลยครับเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยเนาะก็เหมือนรถบ้านคันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาโอ้ยเกียร์ธรรมดาด้วยโปรเจกต์ใหม่ลุงพลแต่คันนี้คันนี้ไม่คันนี้ไม่ทำอะไรนะคันนี้ลุงพลบอกไม่ไวบอดี้เพราะว่ามันเสียดายครับเพราะเจ้าของเก่าที่เก็บมาครบเนี่ยมีโลโก้ SIR กระจกชาทุกบานกระจกชาครบแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งขายกินไปครับ ไอเนี่ยไฟท้ายยาวเนี่ยเพิ่งชิ้นไฟท้ายยาวชิ้นเดียวเพิ่งขายกินไปนี่ครบนี่ล้ออีกโอ้ใช่ล้อกระทะล้อกระทะแล้วก็ล้อครอบอันนี้ราคาเป็นไงบ้างเขาบอกว่าซื้อขายกันหมื่นไปปลายแล้วหมื่นไปปลายเหรอเฉพาะฝาเฉพาะฝาเนี่ยนะย้ายหายนะคันนี้สติ๊กเกอร์มาครบสันลูปมาแล้วด้วยใช่มีสันลูปแล้วกระจกชาคือตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นรถที่เริ่มแพงแล้วครับพวกอะไรอ่ะคนเริ่มกลับมาเล่นเยอะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ว่าใครชอบสไตล์ไหนบางคนก็ชอบสไตล์เดิมๆแบบนี้ก็ไล่หาเก็บกันนี่คันนี้เดิมๆเครื่องก็ B16A เลยครับตรงรุ่นแต่ดีที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็ยังพอขับสนุกหน่อยใช่ไหมโชคเดิมอยู่เลยนี่ใช่นี่ก็เรียกว่าเดิมทุกจุดไฮไลท์มันอยู่ที่ภายในนี่แหละคันนี้ใช่ป่ะคันนี้พลบอกไม่วายบอดี้เอามาเสพก่อนนี่แผงข้างก็เป็นเหลืองแล้วนี่บอกก็เป็นแขนเดี่ยวเหลืองคือแบบภายในทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยครับน่าขับเนาะพูดถึงถ้าเดิมๆจริงๆแล้วแต่ถ้าผมถามตัวเองผมจะมีเดิมๆจะได้ดานขนาดไหนแค่นั้นเองครับ แต่แรกรถมาก็เดิมๆอย่างนี้แหละครับคือจริงๆเวลาถ้าคือเอาจริงถ้าคันนี้เปลี่ยนล้อนี่ก็คนละมันก็ดูไม่เดิมกันใช่ๆคันนี้คือห้ามทำอะไรเลยอ่ะห้ามทำอะไรเลยเจอกันอีกนะวันนี้ทำอะไรอีกแบงค์เป็นคนทุกที่เราไม่น่าจะมาเจอกันที่นี่ได้ไม่น่าเจอตอนกูใส่แว่นด้วยไม่เคยใส่ออกนอกบ้านเลยพี่กินตำลึงนี่ถ่ายอยู่จริงเหรอถ่ายอยู่ดิทำไมอ่ะตำลึงชอบก็ตอนก็กินเพื่อสุขภาพแบบเป็นผักคนก็ต้องควรกินผักมากเลยมาทำอะไรพี่มาทำอะไรพอดีมาผสมสีครับให้พ่นเบาะบักเก็ตซีดแล้วก็เอาลินหน้ามาให้พลขึ้นโมครับก็ผสมสีนี่แป๊บเดียวไม่ได้ทำรถนี่หวายเหี้ยแป๊บเดียวนี่พลบอกใช่สีชมพูน่ารักเชียใช่ใส่ขนาดพี่บูเบิร์ดแบบไอกระดองหลังบอกเป็นสีนี้เท่แล้วเป็นพุ่มบอกใหม่ให้มันดูลิเกลิเกวันนี้หน่อยชอบพี่ทำรถมากเลยตอนนี้เราก็มาถึงโลเคชั่นที่เรา
จะมาคุยกับลุงพลนะครับลุงพลเรากำลังอยู่ในกระแสแล้วนานๆเราจะมาสายบิมเมอร์สักทีนะครับจริงๆเราก็อยากจะมายุโรปนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสสักทีนะครับคันนี้ก็คือง่ายๆเลยเข้าตาผมชอบฟีลแบบรถคัสตอมประมาณนี้อยู่แล้วนะครับคันนี้นี่ที่ไปที่มายังไงครับคันนี้ก็คือเจ้าของรถก็เป็นรุ่นน้องของเพื่อนอีกที uh-huh. ซื้อรถคันนี้มาแล้วเขาก็อยากจะแต่ง uh-huh. ครับพื้นฐานคันนี้มันติดถุงลมมาอยู่แล้ว uh-huh. แล้วเราก็ไปให้ทาง Hop Up เนี่ยใส่ระบบที่มันง่ายขึ้นเป็นของ Air Lift เข้าไป uh-huh. หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของก็ให้เราได้ทำการ Wide Body uh-huh. หลักๆก็คือล้อตอนแรกล้อก็เป็นล้อลายนี้แหละ TBS uh-huh. RS เจ้าของก็เอาล้อลายเดิมเนี่ยไปคัสตอมก็คือเขาชอบลายนี้อยู่แล้วใช่เจ้าของรถอ่ะชอบใน BBS ลายนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันสามารถคัสตอมริมได้นะครับอันนี้ก็เลยแบบเอาแค่ตัวพูดง่ายเอาแค่ตัวฝากลางที่เป็นลายของ BBS IS เนี่ยแล้วเราก็มาทำสเต็ปริมใหม่ใช่ครับโหจะทำใหม่แล้วโหดมากเลยนะอันนี้สเปคล้อเป็นยังไงครับถ้าถูกจำไม่ผิดนะน่าจะ11ครึ่งข้างหน้า9แต่ออฟเซตเนี่ยก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นล้อคัสตอมก็คือเหมือนเราก็เลือกความกว้างเอาว่าเราอยากได้ลึกกี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เราต้องเอาล้อให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำโป่งหรือว่าถูกต้องพี่คือเราต้องใส่ล้อใส่ยางมาก่อนถ้าลูกค้ามีงบทำถุงลมเขาก็ใส่ถุงลมมาก่อนมันก็จะเซตรถง่ายหน่อยครับสีที่มาเนี่ยมันมาอย่างนี้เลยครับคือคันเนี้ยเจ้าของรถคนปัจจุบันเนี่ยเขาซื้อต่อมาซึ่งผมก็พอทราบว่ารถคันเนี้ยเป็นรถของพี่เอข้อคิงเก่าเขาก็ขายไปแล้วทางเจ้าของรถปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไปซื้อมาสีเนี่ยตั้งแต่สมัยที่พี่เอใช้แล้วครับใช่ครับเอาจริงก็เป็นสีที่ค่อนข้างแปลกแต่ผมว่าสวยนะคือต้องหนึ่งเลยหาคนทำแบบนี้ไม่ค่อยได้เพราะถ้า BM ส่วนใหญ่เขาก็จะทำแบบสีบอลสีดำสีแดงอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ฟิล์มเขียวใสมันก็รับกันหมดดีครับกับสีรถนี่นะครับก็ถ้าไม่รู้ในกล้องเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าคือฟิล์มจะเป็นออกเขียวๆก็คือจะโทนใกล้เคียงกับตัวสีรถนะครับคือสเต็ปแรกในการทำรถไวบอดี้คือเราต้องหาล้อก่อนหาสเปคล้อที่เราถูกใจก่อนพอเราได้สเปคล้อเสร็จปุ๊บติดตั้งถุงลมมาแล้วค่อยเข้ามาหาพี่พลเพื่อที่จะให้พี่พลคัสตอมตัวแอโรพาร์ทนะครับไวบอดี้เอาจริงๆแล้วการที่เราจะได้เรียกว่าน้อยมากนะกว่าที่จะได้เห็นไวบอดี้แบบใน BMW นี้ก็ปกติหลักๆก็จะมีแพนเดมที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นโจทย์นึงที่เราต้องทำไม่ให้เหมือนเขาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ที่ร้านนี่ BM ทำไวบอดี้กับพลไปกี่คันแล้วก็มี Z4 สัก4คันE90 คันหนึ่ง Z4 ตัวเก่าคันหนึ่งแล้วก็มีคันนี้อีสามหกนี้แค่คันนี้คันเดียวปะคันเดียวครับคันเดียวโอ้โหถ้าพูดถึงก็ BM ก็เยอะเหมือนกันนะที่ประมาณอยากที่เรียกว่าแหวกแนวใช่คือจริงคนขับ BM เขาค่อนข้างแบบทันสมัยนิดนึงนะผมว่าใช่คือเขาก็พร้อมทำรถอ่ะถามนิดนึงครับอย่างคันนี้ต้องตัดไหมเนี่ยตัดครับตัดหน้าหรือหลังครับตัดทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็คือผ่าซุ้มใช่ครับขอทราบนิดนึงแรงบันดาลใจหรือไอเดียในการทำโป่งคันนี้คือคันนี้จริงๆแล้วเราก็กะทำให้มันเรียบๆนะที่เราคิดไว้ตอนแรกคือเราเพราะทางเจ้าของรถเขาไม่ได้อยากให้มันเวอร์วังมากนะเจ้าของคือไม่อยากให้เวอร์วังมากใช่ทางเจ้าของคือเขาก็ไม่ได้อยากให้ดูแบบว่าเวอร์วังอลังการเท่าไหร่ครับคือเขาก็อยากให้มันเรียบๆใช่เราก็เลยใส่ออกมาประมาณนี้แต่เราก็ยังใส่พวกรายละเอียดช่องนู่นนี่นั่นเข้าไปเพิ่มเติมให้มันดูแบบไม่ให้มันชิ้นใหญ่เกินนะครับเพราะบางทีมันจะดูเทอะทะเกินใช่อันนี้เขาเรียกว่าเรียบแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็พยายามทำเรียบ นี่คือแบบพยายามทำให้เรียบที่สุดแต่ก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ถ้าเทียบกับคันอื่นคันนี้ก็ใช่มันก็น้อยน้อยน้อยที่สุดเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ยื่นออกมาเยอะทุกอย่างก็อยู่ในเขาเรียกไงกำลังดีข้างลิ้นหน้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบทำให้มันแบบเวอร์วังอะไรมากมายคือแบบเน้นเรียบง่ายใช่ครับแล้วจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของทางกระดาษยูนิคในการใส่ที่โป่งคือตรงไหนครับชิ้นคือคันเนี้ยจริงๆแล้วหลักๆอ่ะจุดเด่นของรถคันเนี้ยมันได้ล้อมาก่อนเพราะล้อมันค่อนข้างเด่นมันก็สามารถดึงพาร์ทตัวอื่นให้มันดูแบบโดยรวมดูดีขึ้นมาได้ใช่ครับคือรายละเอียดมันก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือหลักๆของเราอ่ะเราพยายามทำเรียบแต่ก็ต้องมีช่องนู่นนี่นั่นให้มันดูแบบมีดีเทลอะไรเงี้ยครับอ๋ออย่างเช่นโป่งหลังประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็คือ
จะให้มันออกมาเป็นโป่งขึ้นมาอย่างเดียวมันก็จะดูเรียบไปก็คือพ่นก็เพิ่มช่องตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันดูมีดีเทลมีสันมีเหลี่ยมใช่ครับนี่นะครับก็จะมีแบบเพิ่มช่องตรงนี้ไปนิดนึงปอยเลอร์หลังแล้วก็ทำแบบมันจะมีทรงคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วของ BM แล้วก็มาต่อยอดเอาอย่างหมายถึงว่าตัวนี้เนาะใช่ครับก็คือมี reference น่ะมีไอเดียคร่าวๆที่ว่า BM ส่วนใหญ่เขาจะใส่ประมาณอย่างนี้ใช่แล้วเราก็มาต่อยอดเอาอันนี้ diffuser เจ้าของเขาอยากได้แบบนี้คือเขาก็เห็นใน body รถรุ่นนี้จะมี diffuser ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับเพื่อมันจะไม่ดูแบบว่าออกมารับกับตัวโป่งเกินไปเพราะโป่งถ้ามองจากด้านท้ายมันจะโชว์ยางเยอะนะครับตัว diffuser หลังมันก็ไม่ได้ออกมาเยอะมันรับกับโป่งเท่าไหร่มันก็ยังอยู่ในกันชนเดิมของมันอะไรเงี้ยอ๋อก็คือจะให้โชว์รอยยางตรงนี้สักนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็คืออันนี้ให้อยู่ในตัวรถใช่คือจริงๆแล้วถ้าแบบเราอยากทำเยอะๆเราสามารถทำออกมาทำแผ่นเพิ่มทำคาร์บอนเพิ่มเพื่อมารับกระโปรงขยายดิฟให้มันกว้างขึ้นกว่านี้มันก็ทำได้แต่มันก็จะดูอลังการมากกว่านี้อะไรก็คือจะผิดคอนเซ็ปต์ที่คุยกันตอนแรกอ๋อเท่ากับว่าคันนี้คือมีชุดเดียวถูกไหมใช่คันนี้เราไม่ได้ทำขายแล้วมีโมเก็บไหมไม่มีครับก็คือเท่ากับว่าจะมีแค่คันนี้เท่านั้นใช่ใช่หนึ่งเดียวในไทยใช่ใช่แล้วสมมติว่าจะทำใหม่ก็คือต้องปั้นเป็นอันใหม่ทอดใหม่ซึ่งลูกค้าก็เขาก็ไม่อยากได้แบบนี้หรอกถึงเวลาแล้วเขาก็ไม่อยากได้เหมือนกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีส่วนน้อยที่แบบโอเครับได้ที่อยากได้เหมือนกันแต่อย่างเซตโฟที่เราทำอย่างเงี้ยไป4คันอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้อยากได้เหมือนกันแต่ก็ฝากระโปรงก็จะไม่มีคันไหนเหมือนกันเลยโป่งก็เหมือนกันหมดแต่ก็จะมีพวกแอคเซสซอรี่ที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับมีดีเทลนิดนึงที่ไม่เหมือนกันการที่เจ้าของรถเอา E36 ตัวเนี้ยมาทำก็ถือว่าใจใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคันนี้ไม่ใช่4ประตูคันนี้เป็น2ประตูด้วยนะครับก็ราคาเราก็รู้กันอยู่นะว่าตัว2ประตูมันราคาสูงพอสมควรนะครับแต่พอทำออกแล้วผมว่าโดดเด่นคือถ้าแบบมีงานแบบเหมือนเมืองนอกเยอะโอ้โหรับรองออกกันสนุกเลยนะคือถ้าเป็นอย่างอเมริกาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะอืมใช่ครับต้องบอกช่วงนี้อเมริกากำลังฮิตรถไวบอดี้จริงๆก็ฮิตมานานแล้วแต่มันแค่กระแสไม่ตกใช่ครับท่อ Mท่อ M แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนของโป่งหลังล้อก็อย่างที่เราบอกนะครับเดี๋ยวกันนะถ้าจำไม่ผิดคันนี้ล้อหลังจะกี่นิ้ว18ใช่ไหม18แต่คือตัวข้างในอ่ะถ้าที่ตอนนั้นพ่นก้านมันจะไม่ใช่18น่าจะต้องถามพี่หลีเพื่อความชัวร์แต่ผมดูแล้วน่าจะประมาณ16ครับก็คือเหมือนตัวก้านข้างในอ่ะประมาณขอบ16แล้วก็คือเอาไอ้ตัวริมเนี่ยให้มันขยายเข้ามาเป็น18ใช่ประมาณนั้นหน้าก็ทำนะครับแล้วส่วนดีเทลข้างหน้าก็คือเราไล่ตั้งแต่แก้มมาจนมาถึงกันชนมีชิ้นที่กันชนด้วยก็คือชิ้นนี้ใช่ครับแล้วก็ต่อลิ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นคาร์บอนอันนี้ก็คือจะจบคือพาร์ทหลักๆชิ้นของคันนี้ก็คือจะมีชิ้นนี้นะครับแล้วก็มีลิ้นแล้วก็มีแก้มหน้าแก้มหลังแล้วก็หางถูกไหมใช่ครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์อย่างที่บอกว่าพอดีตอนแรกเนี่ยมันจะที่ทำมาตอนแรกเนี่ยรถคันนี้มันจะเซ็ตมันจะมิดเลย มันจะหมอบเลยแต่คราวนี้พอดีเจ้าของเขาเวลาขับใช้งานแล้วมันล้อหลังมันค่อนข้างแบนเขาก็เลยไปทำล้อตรงให้ทางเราทำล้อตรงให้แล้วคราวนี้เราก็เลยต้องจัดการแก้โป่งหลังใหม่หน่อยครับแต่เดี๋ยวหลังคลิปเนี่ยเราก็ถึงจะเริ่มทำตอนแรกเนี่ยวิ่งระดับวิ่งมันแคมเปอร์มันอยู่ประมาณ-6อะไรเงี้ยครับมันคือเขาค่อนข้างขับเร็วครับเจ้าของรถอ่ะเขาเลยบอกว่ามันขับแล้วมันแฉลบบ่อยเขาเลยอยากให้เซตล้อตรงให้หน่อยแล้วค่อยแก้เอานั่งขอบได้เลยใช่ไหมทีนี้พอตรงมันก็นั่งไม่ได้ก็เท่ากับว่าเราต้องแก้โป่งนิดนึงใช่ครับใช่แล้วกะให้มันนั่งขอบปะยากแล้วเพราะว่าพอมันเป็นล้อตรงปุ๊บยางมันใหญ่มันจะนั่งขอบยากเรากะแค่นั่งยางข้างบนก็พอแคมเบอร์มันลบมากๆอ่ะถ้าจะถามถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ต้องหายไปบ้างแหละมันเป็นเรื่องปกติเป็นโชว์คายจริงนะมีโป่งด้วยแบะด้วยมันก็ค่อนข้างสวยถูกไหมครับยิ่งถ้าสมมติแบบรถไม่มีโป่งเลยทำแคมเบอร์เยอะอย่างเงี้ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาอินกันนะมันก็สวยอยู่แล้วแต่การใช้งานมันก็จะคนละอย่างอยู่แล้วอ
เหมือนภายในก็เป็นภายใน M ใช่ตามใช่ครับมันก็ครบแล้วอ่ะคืออันนี้คือเจ้าของเก่าเขาทำมามันค่อนข้างครบอยู่แล้วครับอือฮึใช่เราก็แค่มาใส่เบาะของแมรี่ครับอ๋อพี่ตีใช่แมรี่ก็คือแค่ใส่เลคาโร่ไปคู่หนึ่งใช่มันก็ดูมันก็ดูซิ่งแล้วอ่ะใช่คือตอนแรกก็คิดว่ากลัวมันจะดูใหม่เกินรถไปเยอะเหมือนกันนะแต่ตอนนี้พอดูรวมๆแล้วมันก็เข้าดีครับผมมันก็ได้อยู่นะก็เท่ๆอยู่ใช่แต่คือตอนแรกดูแล้วน่าจะมาแบบเอ็มครบๆเนี่ยดูใช่มันคันนี้เปลี่ยนเครื่องเป็น M52 ครับเปลี่ยนเครื่องเป็น M52 แล้วใช่เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเนี่ยพวงมาลัยก็ M แล้วเรือนไมค์ก็ M ก็คือเปลี่ยนไประดับนึงแล้วอ่ะผมยัง M เลยครับก็คือตอนแรกสมัยก่อนนะก็น่าจะเป็นฟิล M นี่แหละแต่ว่าด้วยพอมาอยู่กับลุงพลแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนฟิลนี่ได้บอกไปคู่หนึ่งภายในก็เรียบๆครับน่าใช้งานภายในเรียบมากนี่ห้องเครื่องเปลี่ยนแล้วแต่คือรถเอาจริง BM เขาแค่เปลี่ยนเครื่องก็ขับสนุกแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้โมดิฟายอะไรมากมายแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ BM เขาก็จะวางเครื่องในบอร์ดในแบรนด์ของเขานะถ้าถามผมอ่ะเขาจะไม่ค่อยย้ายค่ายเท่าไหร่เพราะเวลาขายหรือเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะราคาดีกว่าครับอันนี้ก็เครื่อง 2,800cc ใช่เจ้าของเก่าเขาวางมาอยู่แล้วเขาวางมาอยู่แล้วห้องเครื่องก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรมากแต่ถ้าอนาคตผมก็ไม่รู้เพราะบางทีเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างต่างประเทศก็เริ่มที่จะแบบมีเก็บห้องเครื่องมีเก็บโล่งบ้างถ้าสมมติเก็บโล่งนะโอ้แบบนะผมว่าเครื่องมันยิ่งเด่นใช่แล้วมันเครื่องมันใหญ่ด้วยมันสวยก็คือเดี๋ยวนี้โชว์คาเขานอกจากภายนอกสวยแล้วห้องเครื่องเขาก็ต้องสวยงามด้วยอาจจะไม่ได้แรงครับส่วนใหญ่บางอย่างเขาก็ทำเพื่อการโชว์ทำเอซีแล้วใช่มีคัมมีกอง AFE อะไรพวกนี้ก็เป็นเบสิกเป็นเบสิกนะครับใช่เนี่ยมีกอง AFE แล้วนี่ก็คือเราพยายามอยากจะนำเสนอรถนะครับแต่งในบ้านเราในหลากหลายสไตล์นะครับก็สไตล์ของโพลลี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางสำนักอยู่แล้วเนาะครับกระแสโป่งในบ้านเราตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างยังถามผมตอนนี้มันก็ไม่หมายถึงว่ามันก็ยังทรงๆนะแบบว่าไม่ได้แบบป๊อปปูล่ามากเหมือนสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างเซาๆเพราะว่าแบบด้วยความที่กระแสรถเดิมมันดูดีกว่าด้วยเพราะผลลีก็ซื้อรถเดิมตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้บ้านเรากลายเป็นว่ากระแสรถเดิมๆ JDM มาถ้าถามผมว่ามันมาแต่ก็การวายบอดี้คัสตอมมันก็คือการแสดงความเป็นตัวตนของเจ้าของรถอ่ะถ้าถามผมนะเพราะว่าคือเราแต่งรถเราก็ไม่อยากเหมือนใครอยู่แล้วอ่ะใช่การที่เราได้ทำวายบอดี้ได้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปมันก็แสดงถึงความชอบของเจ้าของรถว่าเขาเป็นบุคลิกไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยครับใช่มันก็ยังไปได้เรื่อยๆถ้าถามผมนะมีดูบุคลิกของเจ้าของรถก่อนที่จะลงมือทำรถไหมคือมันเป็นการคุยมากกว่าบุคลิกการแต่งตัวมันตอบไม่ได้ใช่เพราะบางคนแบบว่าแต่งตัวอีกแบบนึงแต่งรถอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็มีคือเป็นการพูดคุยในเรื่องความคิดไอเดียของเขามากกว่าที่เราดูตรงนั้นนะครับใช่เพราะว่าคือมีหลายคนอะที่บุคลิกแบบคนละด้านเลยแต่รถมาอีกทางหนึ่งเลยอะไรเงี้ยมันมีเยอะครับใช่มันเหมือนเขาแบบพอเขามีรถพอเขามีเงินเขามีรถเขาก็ใส่เต็มที่ของเขาเป็นแบบเหมือนเป็นความชอบของเขาอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าเอาจริงสไตล์ที่พลทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเจ้าของรถมีเงินอย่างเดียวแล้วเขาจะตัดสินใจทำนะเขาก็ต้องมีความชอบเชื่อมั่นชอบด้วยนะใช่ครับมันไม่เหมือนการที่แบบเราเอาเงินไปซื้อของที่มันหายากๆนะถ้าถามผมมันไม่เหมือนกันนะใช่มันคนละแบบเลยคืออันนั้นก็เป็นความยากอีกแบบนึงอันนี้ก็เป็นความยากอีกแบบนึงความยากอันนี้คือเราจะต้องคุยยังไงกับลูกค้าเนาะใช่ครับมันก็กว่าเราจะสื่อสารถ่ายทอดออกมาการทำขั้นตอนลูกค้าบางคนเขาก็มาดูเรามาจอยกับเราอะไรเงี้ยผู้ซื้อเขาก็มีความสุขในสิ่งที่เขาได้ทำเหมือนการที่เขาได้ใส่ไอเดียลงมาอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขของเขาอะผมว่านะมากกว่าที่แบบอยากทำอะไรทำเลยอะไรเงี้ยเพื่อขอสุดอะไรเงี้ยมันมีน้อยครับลูกค้าที่ผมเจอแบบนั้นนะ
คือมาแบบไม่ค่อยไม่มีใครมาแบบเอ้ยผมต้องสุดอะไรเงี้ยผมไม่มีครับคือเขาก็ชอบเขาก็เลยทำในดังแล้วก็แบบเป็นผลพลอยได้เราไปอะไรดังก็ถือว่าแฮปปี้กับเราไปคนมองยังไงกับ BM กับการวายบอดี้คิดว่าเข้ากันไหมถ้าถามผมว่าผมว่าเข้านะเพราะว่าคือ BM มาที่ทำมาแต่ละคันน่ะลูกค้าก็แฮปปี้หมดและด้วยดีไซน์ของรถมันค่อนข้างโฉบเฉี่ยวอยู่แล้วครับมันเราก็ทำง่ายต่อยอดกับดีไซน์ของรถเดิมมามันง่ายหน่อยแล้วที่เราเคยทำมาใน BM แต่ละรุ่นน่ะรุ่นไหนที่ดีไซน์แล้วคิดว่ายากที่สุดที่ผมทำและคิดยากสุดเหรอรุ่นที่แบบออกมานานแล้วผมว่ามันยากกว่ารถสมัยใหม่นะอ้าวเหรอใช่ยากกว่า Z4 ยากกว่า Z4ไม่ได้ยากมากนะผมว่า Z4 มันได้เปรียบตรงที่ว่ารถข้อได้เปรียบของผมก่อนก็คือทางแบรนด์ญี่ปุ่นไม่มีเขาไม่ทำรุ่นนี้ที่ผมทำ อันนั้นคือข้อได้เปรียบผมเลยแล้วคราวนี้ด้วยความที่รถบอดี้ E89 เนี่ยเป็นบอดี้ที่ถอดได้หมดเลยฝากระโปรงแก้มเดิมอะไรเงี้ยครับคือเราสามารถทำโดยที่ไม่ต้องตัดบอดี้เลยใครอยากทำเดิมก็ประกอบของเดิมใส่เข้าไปก็เป็นรถเดิมเลยซึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบของรถรุ่นนี้แล้วก็การดีไซน์ของรถคือรถมันค่อนข้างทันสมัยครับมันเหมือนเราก็ต่อยอดได้ง่ายขึ้นและด้วยความเป็น2ประตูแบบเป็นโรดสเตอร์สปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็ไปง่ายหน่อยอย่าง Z4 มันมีแค่เราเจ้าแรกเราก็ดีไซน์ได้ไม่กดดันแต่ตัวเนี้ยพอรถมันเก่าแล้วมันก็มีแบรนด์อื่นที่ทำมาก่อนหน้านั้นมีแค่ Z4 ตัวนั้นรู้สึกจะมีวาลิสเจ้าเดียวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดวาลิสที่เขาทำครับมันก็จะเป็นคนละอารมณ์กับที่ผมทำไปเวลาเราทำสันเราดูจากไงเทียบจากรถเดิมอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ใช่อ๋อแต่สมมติว่าตูมีสันมาแล้วก็วิ่งให้มันเข้ามารับแบบนี้ใช่ครับและอย่างช่วงเนี้ยคือเราตรงนี้เราก็มันก็คือสันนั่นแหละแต่คือเราไม่ได้มาลากทั้งหมดไงพี่อ๋อก็คือเป็นกิมมิคไปมันก็คือปกติรถส่วนใหญ่แล้วถ้าสังเกตดีๆเขาก็จะช่วงซุ้มล้อเขาก็จะเว้นอยู่แล้วครับใช่ครับก็เนี่ยครับคือจริงๆลากมาตั้งแต่นู่นเลยคือดูจากสันเดิมแล้วก็อันนี้ก็มาเป็นกิมมิคนิดนึงใช่เพราะไม่งั้นถ้าไม่มีสันเลยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นป้านเลยพี่อ๋อมันก็จะดูแบบเฮ้ยทำไมมันดูอ้วนจังจริงมันใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนรับมาจากอันนี้อ๋อนี่คือแต่ที่เราเคยพาไปดูของอู่พลมาเมื่อก่อนมันก็จะรู้เลยว่าจะเป็นการปั้นสดซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีคนดูอยู่สนใจอยากจะให้พี่พลคัสตอมคุยได้ทางไหนบ้างได้ครับก็ขออนุญาตฝากร้าน ก็ Facebook ครับกาลาดยูนิครับ Instagram ก็กาลาด_ยูนิเข้ามาทักทายปรึกษาได้หมดครับคือจริงๆแล้วนอกจากงานไวบอดี้เราก็จะมีงานอย่างอื่นด้วยลิ้นที่เราทำพวกลิ้นตรงรุ่นหรือไม่ตรงรุ่นเราก็ทำได้หมดใช่ครับเพราะบางคันก็หาของแต่งยากเขาก็จะเข้ามาหาเราใช่ครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับสำหรับคนแต่ง BMW เรานอกจากแบบดู BM ที่ทำแบบ M เดิมๆแล้วคันนี้ก็มาดู Y body แล้วก็เขาเรียกแต่งเป็นสไตล์ตัวเองคือคันนี้ขับไปไหนอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็มาจากสำนักไหนใช่ใช่อันนี้คือเสน่ห์ของการทำรถแบบคัสตอมแบบนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องพลมากขอบคุณมากครับพี่แบงค์แต่บอลกัน วันนี้เราก็หลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้กับ BMW แล้วเราก็มาถ่าย BMW ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็หลังจากนี้พยายามจะหารถซิ่งหลากหลายสไตล์นะครับทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปหรือแม้แต่รถคลาสสิกครับพยายามนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆหารถเจ๋งๆให้เพื่อนได้รับชมให้แบบเป็นไอเดียในการทำรถนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าก็เสร็จภารกิจเติมน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วพาชมรถซิ่งแล้วก็บ๊ายบายครับก็ฝากแบรนด์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับเอ็กซ์โซจากประเทศอังกฤษนะครับเติมพวกรถยุโรปได้อย่างสบายแล้วก็รวมถึงรถญี่ปุ่นด้วยวันนี้เราไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับสตรีทท่านนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย